เอนริเก้ยกเมสซี่พาบาซ่าคัมแบ็กสปิตแซงสเตนเซนกระชากแชมป์ฮีโร่เวิลด์ชาเลนจ์กิรติชวดช่วยไทยวัดแข่งฟิลิปปินส์พุธนี้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today ครับประจำวันจันทร์ที่8ธันวาคมครับวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้รวมถึงเรื่องราวความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยก่อนจะเล่นกับฟิลิปปินส์ในนัดที่2ครับใช่ครับก็เดี๋ยวช่วงแรกครับเราไปติดตามประเด็นสำคัญสำคัญในวงการฟุตบอลยุโรปก่อนนะครับกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับว่ากันด้วยเรื่องแรกไปที่เดบิวต์แมตช์ของแคว้นกาตาลุญญานะครับโดยเกมเมื่อคืนนี้บาร์เซโลน่าเปิดบ้านไล่ต้อนทางเอสปันยอลทีมคู่แข่งรวมแคว้นไปขาดลอย5-1แต่เกมเมื่อคืนนี้สนุกในครึ่งแรกครับเนื่องจากว่าเป็นทางซูเปอร์เดปอร์ได้จังหวะโต้กลับแล้วก็ออกนำไปก่อนจากเซลกาเซียแต่ว่าหลังจากนั้นครับเป็นฟอร์มของเลโอเนลเมสซี่ช่วงนี้นี่อยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงมากครับทำแฮตทริกได้อีกแล้วครับเหมา3ลูกบวกกับประตูของเคราตปิเก้แล้วก็ไปเดโรติเกสอีกคนละลูกทำให้จบด้วยชนะของบาร์เซโลน่าเอาชนะเอสปันยอลไปท่วมท้น5-1ครับหลังเกมลุยส์เอลิเก้โคสของบาร์ซ่าก็ออกมาชมเมสซี่นะครับบอกว่าเมสซี่เนี่ยไม่เพียงแต่จะเป็นนักเตะที่เล่นเกมรุกแต่อย่างเดียวแต่ก็ยังมีส่วนช่วยเกมรับของทีมด้วยแบบนี้นี่เอลิเก้ก็พอใจครับก็ถือเป็นเรื่องดีที่มีผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้แบบนี้ในทีมเพราะในเมื่อเมสซี่มีอิสระในการเล่นก็จะเป็นเรื่องยากที่ใครจะไปหยุดฝีเท้าของเมสซี่ได้เอลิเก้ยังยอมรับด้วยว่าประตูตีเสมอ 1-1 ของเมสซี่ในช่วงก่อนจะหมดครึ่งแรกนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอสปันยอลก็สร้างปัญหาแล้วทำให้ทีมเขาต้องเจอกับความยากลำบากในการเล่นมากทีเดียวโดยเฉพาะการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นของเอสปันยอลแล้วก็โต้กลับได้อันตรายด้วยครับส่วนในเกมต่อไปบาร์เซโลน่าจะเล่นยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดปิดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยมีคิวเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงที่คัมนูทางเอริเก้ก็ยอมรับว่าเปเช่นั้นเป็นทีมที่ดีแต่ว่าบาร์เซโลน่าจำเป็นต้องเอาชนะให้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยความพร้อมของทีมคู่แข่งอิบราฮิโมวิชก็หายเจ็บแล้วบวกกับนักเตะหลายคนก็ได้พักมาแต่ว่าเขาก็มั่นใจเหมือนกันว่าบาร์ซ่าจะทำให้แนวรับของแบชเชได้ปั่นป่วนมากกว่าเกมนัดที่เจอกันมาที่ปาร์คเดแปลงก่อนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าบาร์ซ่าเองก็เคยแพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมงไปก่อนแล้วในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลีกแล้วก็นัดที่จะเจอกันในกลางสัปดาห์ก็มีความสำคัญถ้าบาร์ซ่าได้จะชนะเนี่ยก็จะเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มครับสำคัญตรงนี้ตอนนี้ในลาลิก้าเองก็ต้องไล่ตามเรอัลมาดริดต่อไปใช่ครับมาดริดเองก็ชนะนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการลงโทษแฟนบอล17คนครับที่ไปร้องเพลงและพาดพิงถึงสโมสรบาร์เซโลน่าในทำนองไม่ดีครับเหตุการณ์ความรุนแรงของแฟนบอลในสเปนเนี่ยก็ยังมีต่อเนื่องครับแต่ทุกสโมสรในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพยายามที่จะเน้นแคมเปญปรองดองครับความเสมอภาคการเคารพซึ่งกันและกันขณะที่แฟนบอลมาดริดส่วนหนึ่งครับมาร้องเพลงเชียร์ทีมตัวเองและมีการพาดพิงถึงบาร์เซโลน่าด้วยถ้อยคำที่รุนแรงในสนามซานติโกบาร์เบลซึ่งราชันชุดขาวถล่มเซลต้าไป 3-0 ครับนี่เป็นข่าวจากอาร์ตสื่อของสเปนบอกว่าแฟนบอลกลุ่มดังกล่าวถูกลงโทษข้อหาร้องเพลงพาดพิงบาร์เซโลน่าลิโอเนลเมสซี่และก็ชาวคาตาลันครับทำให้มาดริดตัดสินใจลงโทษแฟนบอล17คนนี้ห้ามชมเกมในสนามและร่วมกิจกรรมต่างๆของสโมสรนอกจากนี้มาดริดครับยังส่งจดหมายจำนวน 1,500 ฉบับไปยังแฟนบอลทางด้านอัศจรรย์ฟอนโดซูขอร้องให้หยุดร้องเพลงดังกล่าวมิฉะนั้นจะโดนลงโทษครับอาร์สยังบอกอีกว่าการกระทำนี้ถือว่าผิดกฎหมายด้วยและมาดริดไม่ต้องการจะให้เกิดการปะทะรุนแรงระหว่างแฟนบอลเหมือนที่แอตเลติโกมาดริดปะทะกับลาคอรุญญาจนมีผู้เสียชีวิต1คนครับเรื่องดังกล่าวนักข่าวไปถามลุยส์เอนริเก้เทรนเนอร์ของบาร์เซโลน่าบอกว่าเขาเห็นด้วยที่มาดริดกระทำเช่นนี้และไม่คิดว่าจะมีแค่17คน
หลังเกมนั้นก็บาร์ซ่าถล่มเอสปานยอลไป 5-1 นะเขาบอกว่าต้องกำจัดแฟนบอลเหล่านี้ให้ได้และบาร์ซ่ายินดีที่จะต้านความรุนแรงในฟุตบอลเรื่องนี้ดูไม่ไกลตัวแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนเพราะว่าชาวคาตาลันโดยธรรมชาติแล้วรักสงบกระตือรือร้นและหวังว่าจะไม่เกิดเรื่องรุนแรงปัญหาก็คือคาตาลันหรือว่าบาร์เซโลน่าต้องการจะแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศสเปนคือเป็นประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาเชื่อมโยงด้วยเต็มๆเหมือนกันครับในกรณีนี้ก็เลยทำให้ทุกฝ่ายนั้นค่อนข้างที่จะจริงจังกับมาตรการในการป้องกันไว้ก่อนครับมาดูผลคู่อื่นหน่อยครับเมื่อคืนนี้รายโยบาเยกาโน่แพ้เซบีย่าครับเยเรียลถล่มโซเซดัดไป 4-0 นะกรานาดาเกือบชนะประเด็นเกือบแพ้ครับแพ้เกือบแพ้กลับมาตีเสมอได้ 1-1 มาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับมาดริดนำครับบาร์เซโลน่าเป็นที่2เป็นรองกันอยู่2คะแนนแอตเลติโกมาดริดมาอยู่ที่3แล้วเริ่มจะจัดลำดับครับจากนั้นก็เป็นเซบีย่าและก็บาเลนเซียครับท้ายตารางครับเอลเช่เดียปอร์ติโบ ราคารุญญาคอร์โดบ้าแล้วก็อัลเมเรียครับมีแต้มเท่ากันนะ4ทีมเลบานเต้อยู่ที่16โซเซดัดซึ่งได้เดวิดมอยไปคุมทีมก็ยังไม่ปลอดภัยครับจากสเปนไปกันที่เกาโชสราของอิตาลีบ้างนะครับปรากฏว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพอผลงานไม่ดีเปลี่ยนโค้ชเอาโรเบโต้มันชินี่กลับมาคุมทีมอีกรอบนึงแต่ว่าในช่วงนี้เขาเข้ามาทำทีมใหม่ๆปรากฏว่าเจอโปรแกรมหนักมากครับแล้วกลายมาว่าตอนนี้3นัดผ่านไปในลีกอินเตอร์ยังไม่ชนะใครเมื่อคืนถึงกับแพ้คาบ้านให้กับอูดิเนเซ่ครับซึ่งหลังเกมเนี่ยทางโรเบโต้มันชินี่เองก็ยอมรับว่าโหตอนนี้ออกการเมาหมัดแล้วเหมือนกันนะครับหลังจากที่ทำให้อินเตอร์เนี่ยต้องแพ้2เกมติดต่อกันคือนัดแรกที่เข้ามาคุมเนี่ยก็เล่นเกมมิลานดาร์บี้ครับเสมอ AC มิลาน 1-1 นัดที่2เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เจองานหนักครับไปเยือนโรม่าแล้วก็แพ้มา 2-4 ส่วนเกมเมื่อคืนนี้นำก่อนด้วยครับแต่จบด้วยความให้แพ้กับอูดิเนเซ่ 1-2 คาบ้านตัวเองด้วยมันชินี่ให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport อิตาเลียว่าครึ่งแรกในทีมของเขาเล่นได้ดีแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้อูดิเนเซ่ได้เล่นตามถนัดเลยนอกจากนี้ก็ยังชมลูกทีมว่าเล่นได้ดุดันมากครับครึ่งแรกมีโอกาสทำประตูเพิ่มได้หลายต่อหลายครั้งแต่ในช่วงเวลาที่ไปเสียท่ากับทางอูดิเนเซ่เนี่ยมีช่วงเวลาประมาณ15นาทีครับในช่วงครึ่งเวลาหลังที่โดนอูดิเนเซ่ยิง2ประตูรวดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าจะถือว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเขาเองก็ได้นะครับทั้งที่อูดิเนเซ่นั้นมีโอกาสได้จะเล่นงานลูกทีมของเขาแค่ 2-3 ครั้งในเกมนี้เท่านั้นเองส่วนโค้ชของทีมอินเตอร์มิลานก็ถือเป็นการกลับมาที่ถิ่นเก่าเหมือนกันครับก็คืออันเดรียสตามัสโชนี่เจ้าตัวเคยมีช่วงเวลาที่คุมอินเตอร์มิลานในระหว่างมีนาคม2012ถึงมิถุนายน2013เจ้าตัวบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแท็กติกในช่วงพักครึ่งเวลาเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสนามได้เหมือนกันส่วน3แต้มในเกมนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อทีมอูดิเนเซ่อย่างมากเลยครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่แข็งแกร่งในครึ่งหลังของลูกทีมถือว่าก็ดีพอที่จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับตลอด90นาทีนี่แม้ว่าพวกเขาจะเป็นคู่แข่งกันในสนามแต่สตาร์มาโชนี่ก็บอกว่าตัวเขาเองยังมีเพื่อนที่อินเตอร์หลายคนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนที่อินเตอร์ทำผลงานให้ดีกว่านี้ในเกมหน้าครับครับยังอยู่ในเรื่องราวของกาโชครับเป็นเรื่องของปาล์มาทางปีเอโตรเลโอนาร์ดีครับผู้การทั่วไปของจันโลบรูนะครับยืนยันว่าจะมีการซื้อขายหุ้นของสโมสรให้กับนักธุรกิจลูกครึ่งรัสเซียไซปรัสนะเพื่อจะแก้ปัญหาวิกฤตการเงินมีรายงานข่าว2กระแสครับว่าปาล์มาจะถูกขายเป็นราคาแค่5ล้านยูโรแต่ข่าวอันซ่าครับสำนักข่าวของอิตาลีบอกว่าอยู่ที่เกือบ8ล้านยูโรครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของเลโอนาร์ดีก่อนที่จะพบกับลาซิโอครับบอกว่าประธานสโมสรมีการเจรจาเรื่องการซื้อขายสโมสรและต้องการให้สิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้นักเตะเข็นฟอร์มดีที่สุดออกมาพร้อมคิดว่าสโมสรจะเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งประธานสโมสรได้คุยเรื่องขายทีมเป็นการส่วนตัวแล้วก็คืบหน้าไปมากครับนอกจากเผชิญวิกฤตการเงินแล้วครับปาม่าเนี่ยจะโดนตัดแต้มอีกหลังจบฤดูกาลนี้ครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องค้างค่าจ้างนักเตะและก็ภาษีใช่ครับเกินเดดไลน์ไปแล้วเกิน3เดือนครับไม่จ่ายตั้งแต่กรกฎาคมแต่ข่าวดีก็ยังไม่สามารถจะทำให้นักเตะปาม่าเค้นฟอร์มมาได้ครับยังแพ้ลาซิโออยู่แม้จะนำไปก่อนจากราฟาเอเล่ปาลาดิโน่ครับแต่หลังจากนั้นอีก2นาทีครับทดเจ็บครึ่งแรกสเตฟาโน่มารีตีเสมอให้กับลาซิโอและเป็นฟิลิเป้อันเดอร์สันฮะยิงให้ลาซิโอชนะไป 2-1
ก็ทำให้ทีมจันเลบรูสปาม่ายังอยู่ท้ายตารางครับมีแค่6คะแนนจาก14นัดส่วนผลคู่อื่นครับนาโปลีเสมออีกแล้วครับเสมอเอ็มโปลีแอตแลนต้าชนะเชียเซน่าแล้วก็เจนัวชนะเอซีมิลานมาดูตารางคะแนนบ้างครับยูเว่เสมอโรม่าก็เสมอนะครับช่องว่างเลยเท่าเดิมส่วนเจนัวยังห่างครับนาโปลีก็ไม่สามารถจะแซงหน้าเจนัวได้ลาซิโอยังอยู่ที่5ปูดิอยู่ที่8ครับท้ายตารางครับปาม่ามี6คะแนนครับเชียเซน่ามี8เคียโวมี10กายารี11โตริโน่ซึ่งอยู่ที่16แล้วก็ยังประมาทไม่ได้ครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับฮาเมสโรดิเกสมิดฟิลด์ทีมชาติโคลอมเบียของเรอัลมาดริดได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อน่องขาขวาจากเกมถล่มเซลตาบิโก้3ต่อ0ฮาเมสได้รับบาดเจ็บในนาทีที่53จนต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามงานนี้คาร์โลอันเชโลตติเปิดเผยว่าฮาเมสบาดเจ็บน่องขวาและจะมีการตรวจอย่างละเอียดก่อนบอกได้ว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหนในฤดูกาลนี้ฮาเมสลงสนามให้กับเรอัลมาดริดรวมทุกรายการ24นัดทำได้9ประตูลอนฟรากองหลังของแอสตันวิลล่าตกเป็นข่าวอาจได้ย้ายมานาโปลีตามรายงานของคอริเอเร่เดลโลสปอร์ตระบุว่าริคาร์โดบีกอนผู้อำนวยการกีฬานาโปลีได้เดินทางไปดูฟอร์มของฟราถึงอังกฤษซึ่งสัญญาของเขาจะหมดลงในช่วงปิดฤดูกาลนี้ทั้งนี้แอสตันวิลล่าอาจจะต้องปล่อยตัวนักเตะเร็วกว่ากำหนด6เดือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายตามข่าวเบนิเตสต้องการฟราเพื่อผลิตแนวรับให้แข็งแกร่งโดยก่อนหน้านี้กองหลังดัชวัย29ปีอยู่ในความสนใจของหลายทีมในอิตาลีทั้งยูเวนตุสลาซิโอและโรม่ามาริโอเกเซ่นำรองเท้าสตั๊ดข้างซ้ายออกมาประมูลเพื่อการกุศลรองเท้าดังกล่าวเกเซ่ยิงประตูชัยให้กับทีมชาติเยอรมนีเอาชนะอาร์เจนตินาและคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จด้วยเท้าซ้ายและรองเท้าข้างนี้เกเซ่นำรองเท้าออกมาประมูลในงานการกุศลเพื่อเด็กภายใต้ชื่อ A Heart for Children ซึ่งถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ ZDF ซึ่งมีผู้ประมูลสูงสุดถึง2ล้านยูโรโดยโยคินเลฟเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมนีบอกว่ารองเท้าข้างนี้จะนำออกโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งใหม่ของเยอรมนีที่ดอร์ทมุนด์มาท่านักฟุตบอลหญิงยอดเยี่ยมของโลก5สมัยชาวบราซิลได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลโดยโกโบเอสปอร์เต้รายงานว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายนักเมื่อแพทย์ตรวจร่างกายแล้วปล่อยให้กลับบ้านได้เลยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่มาท่าควบคุมรถไม่อยู่และรถตกถนนระหว่างทางกลับจากบ้านเพื่อนที่ซานตาน่าโดอิมฟาเนมานอกจากนี้ยังมีเพื่อนร่วมทางอีก3รายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันซึ่งมาท่ามีโปรแกรมอุ่นเครื่องกับทีมชาติบราซิลที่บราซิลเลียในสัปดาห์นี้ในช่วงที่2รายการครับเราไปเริ่มกันที่ Media Watch ครับครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับวงการเกรทาซึ่งแน่นอนครับหนีไม่พ้นเรื่องของการใช้สารกระตุ้น